ที่นี่รายการประชาชน 3.0 วันนี้เสนอตอนคนตุลาสำหรับผู้ที่ติดตามทางการเมืองนะครับเราคงเคยได้ยินเวลาเราเรียกใครบางคนว่าเขาเป็นคนเดือนตุลาแน่นอนครับคนเดือนตุลานั้นก็มีนัยยะถึงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เคยร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในช่วงปี2516ต่อเนื่องถึงปี2519ประวัติศาสตร์ทางการเมืองในประเทศไทยที่เป็นช่วงที่มีเหตุการณ์สำคัญในช่วงปี1619นั้นเนี่ยถือว่าเป็นจุดพลิกผันสำคัญนะครับต้องบันทึกไว้ในฐานะที่เหตุการณ์14ตุลาปี2516นั้นเป็นชัยชนะของปัญญาชนนะครับนักศึกษาปัญญาชนขณะเดียวกันเนี่ย3ปีต่อมาเหตุการณ์6ตุลากลายเป็นโศกนาฏกรรมของนักศึกษาและก็ปัญญาชนไม่น่าเชื่อนะครับว่าภายใน3ปีหลังจากที่ได้รับชัยชนะอย่างเหลือเชื่อแต่ก็มาพ่ายแพ้อย่างย่อยยับในเหตุการณ์6ตุลาวันนี้รายการประชาชน 3.0 นะครับจะมาพูดในวาระที่กำลังจะมีกิจกรรมที่ครบ40ปี14ตุลาครับเหตุการณ์40ปี14ตุลาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับในวันที่6และช่วงตั้งแต่วันที่6กับวันที่13และวันที่14ด้วยนะครับแต่ว่าคณะกรรมการจัดการ40ปี14ตุลาเนี่ยจะจัดหลักในวันที่6แล้วก็วันที่13เป็นหลักนะครับเมื่อวานที่ผมเกริ่นไปทีเมื่อวันศุกร์ที่แล้วผมเกริ่นไปทีนึงว่าจะมีผมจะไปแสดงละครด้วยนะครับสำหรับแฟนคลับนะครับที่จะไปให้กำลังใจผมนะครับก็เชิญได้นะครับโอเคเข้าเรื่องครับคนเดือนตุลานะแหมผมพาออกนอกเรื่องไปสักไก่เลยโฆษณาตัวเองกลับไปนะครับย้อนกลับไปในยุคสมัยก่อนปี2516เนี่ยเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยมันก็เรียกไรเราต้องโยงไปถึงการทำรัฐประหารของจอมพลถนอมกิตติขจรครับจอมพลถนอมเนี่ยเคยก็เป็นผู้ที่สืบทอดอำนาจนะครับจากจอมพลสฤษดิ์ที่เสียชีวิตไปนะครับมีการเลือกตั้งสั้นๆหนึ่งขึ้นมาแล้วก็จอมพลถนอมก็ทำการรัฐประหารตัวเองเป็นที่มาของการรัฐประหารตัวเองซึ่งตลกมากเพราะว่าเบื่อรำคาญเรื่องในสภานะครับรู้สึกว่ามันหงุดหงิดต้องไปนั่งประชุมสมองสภาก็จะไปยุบสภาก็ไม่ทำนะครับก็ยึดอำนาจเลยปิดแล้วก็มาเบ็ดเสร็จนะครับปกครองโดยเบ็ดเสร็จจอมพลถนอมในช่วงปี14จริงๆขบวนการนักศึกษาปัญญาชนก็เริ่มก่อตัวนะครับก็บรรดาคืออย่างนี้มันเป็นช่วงโอกาสที่อิทธิพลของการเมืองโลกเนี่ยมันตื่นตัวมากเลยนะครับตั้งแต่ไหนล่ะไล่กันมาตั้งแต่รัสเซียไล่กันไปเรื่อยๆที่จีนอิทธิพลที่จีนในประเทศไทยก็สูงมากนะครับก่อนจะเกิดเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยก็มีการแปลหนังสือนะครับที่มาจากสหภาพโซเวียตนะครับเป็นการแปลหนังสือจากสหภาพโซเวียตแล้วก็มีการแปลหนังสือนำเข้าจากประเทศจีนจำนวนมากมันก็ทำให้ตอนก่อนนี้มันไม่มีทีวีมันมีทีวีแหละแต่ว่ามันไม่ได้แบบแพร่กระจายความนิยมเลยคนส่วนใหญ่ก็ชอบอ่านการอ่านหนังสือสำหรับคนที่อ่านหนังสือออกเป็นประชาชนนะครับหนังสือสมัยนั้นก็ถือว่ามีพลังมากกลายเป็นเครื่องมือในการชี้นำทางความคิดนะครับแล้วก็เกิดวัฒนธรรมการถกเถียงกันอะไรสมัยนั้นน่ะสมกับเป็นนักศึกษาจริงๆนะครับคำว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยอย่างที่ผมเคยอธิบายคือคำว่านักศึกษาเนี่ยมันหมายถึงคนที่พยายามไขว่คว้าหาความรู้อะผมคิดว่าช่วงเวลานั้นแหละเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่ามันเกิดนักศึกษาคนที่พยายามจะไปค้นคว้าหาความรู้อะไม่ใช่แค่คนที่ใส่ชุดนักศึกษาแล้วก็เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างนั้นมันเป็นแค่ส่วนใหญ่แล้วมันเหมือนไม่มีจิตวิญญาณจะไปไขว่คว้าหาความรู้อะไรคือถ้าท่านจะไขว่คว้าหาความรู้ก็เพื่อที่จะสอบให้ผ่านเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าจะไปไขว่คว้าหาความจริงหรือตัวองค์ความรู้นะผู้อย่างนี้ไม่ได้แปลว่าทุกคนนะครับแต่ว่าโดยบรรยากาศรวมๆก่อนซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับสมัยก่อนเนี่ยก่อนจะเกิดเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยนักศึกษาปัญญาชนในช่วงเวลานั้นเราเรียกว่ายุคสายลมแสงแดดหมายความว่าคนที่เป็นนักศึกษาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับเป็นยุคสายลมแสงแดดก็
มีการไปงานบอลกันอะไรเงี้ยกินไปงานเลี้ยงงานอะไรความบันเทิงของคนหนุ่มสาวก็อยู่ประมาณนี้คือมันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนมันก็แสวงหาความสุขความบันเทิงไปนะแต่พอสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันมีการจุดประเด็นขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีการอะไรมีกลุ่มศึกษาขนาดเล็กนะมีกลุ่มนักศึกษาคนกลุ่มนึงที่แล้วก็หลายจริงไม่ใช่กลุ่มนึงหลายๆกลุ่มที่เขาพยายามจะรวมกลุ่มกันแล้วก็เอาหนังสือเอาบทความอะไรมานั่งถกเถียงพูดคุยกันจัดเวทีพูดคุยเกิดกลุ่มต่างๆในมหาวิทยาลัยต่างๆถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยแต่ว่ามันก็กลายเป็นไฟเป็นประกายไฟที่จุดทำให้เกิดการตั้งคำถามต่างๆนะครับตั้งแต่การที่มีการประท้วงนะมีการชุมนุมประท้วงการสินค้าญี่ปุ่นนะครับสินค้าญี่ปุ่นนี่ก็ทะลักเข้ามาในเมืองไทยมากแต่ว่าก็ต้องยอมรับตอนนั้นมันเริ่มต้นจากการลัทธิเรื่องชาตินิยมและต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นต่อต้านฐานทัพอเมริกานะครับแล้วก็การการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยอย่างเช่นในรามคำแหงก็มีการทำหนังสือที่มาเรียกแหละทำหนังสือออกมาเสร็จแล้วก็มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับระบบการศึกษาสิ่งที่มหาลัยไม่ได้สอนไม่ได้อะไรอย่างนี้แล้วก็เกิดเหตุการณ์การลบชื่อนักศึกษารามคำแหง9คนนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวต่อเนื่องกันมาจนเกิดเหตุการณ์การเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะครับเนื่องจากว่าจอมพลถนอมกิตติกรเนี่ยไม่ได้คือหน้าเสร็จแล้วไม่ยอมเขียนรัฐธรรมนูญสักทีนึงแล้วก็อยู่ยาวนานกันมากก็เป็นปัญหาอยู่นะครับประชาชนก็อยากจะมีว่าประเทศมันไม่มีขื่อไม่มีแปรคือมันมีกฎหมายแต่ว่ามันเป็นกฎหมายซึ่งมันไม่มีกรอบหลักอ่ะประเทศต่างๆมันต้องมีรัฐธรรมนูญน่ะซึ่งมันเป็นกรอบหลักเป็นหลักการสำคัญนะครับและหลักการนี้แหละที่มันจะต้องสร้างขึ้นมาให้ได้ไม่งั้นมันคือมันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นหลักการสากลแล้วทุกคนในประเทศนี่ไปอยู่ภายใต้นี้นะครับแต่ว่าจอมพลถนอมไม่ฉีกรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่ยอมเขียนรัฐธรรมนูญนะครับมีธรรมนูญการปกครองชั่วคราวขึ้นมาอ่ะปี15ว่ากันไปแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่รัฐธรรมนูญก็มีการเรียกร้องให้มีการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมานะครับจุดที่เขียนอีกประเด็นนึงก็คือประเด็นเรื่องฮอนะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับที่ทุ่งใหญ่ที่ไปบินคณะนายทหารแล้วก็บินไปราชการแต่จริงไม่ได้ไปราชการเพราะว่ามันฮอลำนึงเกิดตกขึ้นมานะครับแล้วปรากฏว่าคือบินลำนั้นในฮอลำนั้นเนี่ยมันมีพวกเนื้อกวางเนื้อเก้งอยู่ในนั้นมันก็เลยทำให้เรื่องนี้มันแตกแล้วเกิดการอภิปรายในวงกว้างว่าการที่ยุคทหารเนี่ยที่ปกครองประเทศอยู่เนี่ยปกครองประเทศโดยที่ใช้ทรัพยากรของชาติเนี่ยไปในกิจการส่วนตัวไม่ได้เกาะประโยชน์อะไรเอาฮอไปล่าสัตว์เล่นอะไรเงี้ยพวกปัญญาชนเขาก็เกิดการเสียงวิพากษ์วิจารณ์นี่ก็เรียกว่าฮือฮาพอสมควรนะครับตอนก่อนนี้สื่อมวลชนก็มีอยู่แต่มันก็ไม่ได้มากมายอะไรไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่มีอะไรแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้นี่เรียกว่าโอ้โหถ้าเป็นสมัยนี้เรียกว่าเละนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนั้นมันก็เรียกว่าจุดพุแหละนักศึกษาเนี่ยมันเป็นพลังนักเรียนศึกษานี่เป็นพลังที่สำคัญนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยหนึ่งเขาบริสุทธิ์เป็นกลุ่มคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์นะครับมีพลังไอ้ความบริสุทธิ์นี่แหละครับมันทำให้เกิดพลังงั้นการต่อสู้เนี่ยถ้าชาวบ้านมวลชนอะไรมันทำจากความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันจะมีพลังมหาศาลเลยครับนะครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยเขาอยู่ในวัยที่มีพลังคือคนหนุ่มสาวนะงั้นเวลาเขาทำอะไรนี่เขาทุ่มเทแบบโอ้ยดื่มด่ำทุ่มเทเต็มที่นะครับสามเนี่ยมันเริ่มมีทฤษฎีทางการเมืองเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องคนพวกนี้ก็เริ่มศึกษาทฤษฎีทางการเมืองและทฤษฎีการเมืองตอนนั้นเนี่ยแน่นอนประเทศมันก็ปกครองโดยเผด็จการทหารใช่ไหมครับทฤษฎีการเมืองก็มีทฤษฎีในเรื่องของสังคมนิยมเริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันเราจะมีความเสมอภาคในสังคมได้ยังไงสมัยก่อนนี่มันเหลื่อมล้ำกันมากนะครับคนจนนี่มันมีเยอะคนได้โอกาสนี่มหาศาลมองไปในชนบทเนี่ยโอ้โหมันเต็มไปด้วยความยากจนในเมืองก็เต็มไปด้วยสลัมมันก็กลายเป็นประเด็นทำให้เกิดประเด็นคำถามขึ้นมาว่าสังคมในอนาคตหรือประเทศชาติมันควรจะมีหน้าตาควรจะมีอย่างไรไอ้คำถามเหล่านี้แหละครับและไอ้จินตนาการเหล่านี้แหละครับที่มันปลุกคนหนุ่มสาวขึ้นมาแล้วก็เกิดเหตุการณ์14ตุลาขึ้นมันก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับยุบยับไปหมดผมไม่ได้เป็นคนเดือนตุลานะครับไม่ทันเกิดทันแต่ว่าไม่ได้อยู่เข้าร่วมนะครับแต่รู้ว่าฟังจากที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายรุ่นพี่ทั้งหลายเล่าสู่กันฟังมันก็มีเหตุการณ์ประเภทมันก็มีเทคนิคอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งว่าทำยังไงให้นักศึกษาเนี่ยออกมาชุมนุมประท้วงกันก็มีคนเอาอะไรบางอย่างเนี่ยไปอุดประตูกุญแจประตูนะอุดกุญแจประตูเนี่ยไปห้องสอบนะฮะไม่ให้เปิดประตูออกมาได้นะครับดังนั้นก็มีการยุติการ
การสอบในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ทำให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาเนี่ยออกมาบนท้องถนนแล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องวันที่13เกิดเหตุที่14นะครับแล้วก็เกิดความรุนแรงกันมีการใช้ฮอใช้ทหารยิงนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวอะไรหรือเปล่านะครับก็เป็นประเด็นกันอยู่นะครับอย่างเช่นมันมีเรียกอะไรมันก็ไม่มีการเจรจากันแล้วก็เรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นมันก็เกิดการกระทบกระทั่งกันในบางจุดแล้วก็เกิดลูกลาบใหญ่โตเกิดขึ้นนั่นก็เป็นเหตุการณ์ในเชิงประวัติศาสตร์จริงๆไม่อยากจะมาคุยเรื่องรายละเอียดแบบนี้แต่ว่าตั้งใจที่จะมาคุยเรื่องวิเคราะห์ว่าทำไมคนเดือนตุลาเนี่ยถึงกลายเป็นประเด็นมาถึงทุกวันนี้นะครับมันมีความสำคัญอย่างไรในประวัติศาสตร์แล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยคนเดือนตุลาก็กลายเป็นประเด็นนะครับเนื่องจากว่าตอนในปัจจุบันเนี่ยคนเดือนตุลามันไม่ได้มีเอกภาพหรือความเข้าใจในแบบเดิมๆที่เรามีอยู่หมายความว่าตอนนี้คนตุลาก็แตกเป็น2ฝ่ายแล้วเป็นเหลืองเป็นแดงจริงๆมันก็แตกกันทุกวงการนั่นแหละนะครับทหารก็มีแตงโมทหารเหลืองก็มีตำรวจก็มีทุกฝ่ายนะหมอเหมอทุกชนชั้นอาชีพมีหมดนะฮะก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าคนเดือนตุลามันพิเศษหน่อยเพราะว่าเขาเคยร่วมกันต่อสู้ทางการเมืองแล้วก็มีความคิดถูกจัดอยู่ว่าเป็นพวกที่มีความคิดก้าวหน้านะครับมีความคิดก้าวหน้าแต่จริงๆแล้วเรื่องการแตกกันของคนเดือนตุลามันก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปีมันก็เคยแตกกันนะครับตั้งแต่ปี19เนี่ยขบวนการพวกคนหนุ่มสาวที่เป็นพวกอาชีวะเป็นอะไรเงี้ยก็ถูกหน่วยจัดตั้งของรัฐบาลในเวลารัฐบาลทหารนะฮะไม่ใช่ขอโทษทีไม่ได้ถูกจัดตั้งโดยรัฐบาลแต่ถูกจัดตั้งโดยหน่วยลบหน่วยกองทัพนะฮะโดยกองทัพฝ่ายอำนาจที่สูญเสียไปในอดีตเขาก็จัดนะจัดตั้งพวกลูกเสือชาวบ้านพวกนวพลกระทิงแดงอะไรว่างไปแล้วก็ไปเอาพวกเด็กอาชีวะนะครับมาเข้าพวกนะก็มีการจัดงบประมาณลงไปจัดตั้งกันผ่านที่เรียกว่ากรอมนเขาก็เอาคนสองกลุ่มเนี่ยเกิดการต่อสู้กันนะครับไม่ให้เกิดเอกภาพในหมู่ของประชาชนเขาก็จัดตั้งคนหนุ่มสาวอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็เกิดเหตุการณ์ปะทะกันแล้วก็ใส่ลัทธิความคิดเรื่องชาติศาสตร์กษัตริย์ลงไปแบบกระหน่ำวันไหวนะครับช่วงเวลานั้นตอนผมเด็กๆนี่ผมจำได้ก็มีการร้องเพลงนะครับเพลงปลุกใจอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นปลุกเกิดขึ้นแบบเป็นบ้าเป็นหลังเลยนะครับมีมหาศาลเลยเพลงทำนองนี้มีเยอะมากนะครับแล้วก็มีการมาฝึกอบรมลูกเสือนะแล้วก็มีการให้ภาพว่าจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยมันมีคนที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็มีเอารูปคอมมิวนิสต์มานะครับแล้วก็บอกว่านี่มีหางผมจำได้นะรูปสัญลักษณ์ของคอมมิวนิสต์มีหางด้วยเป็นคนที่จิตใจไม่เหมือนมนุษย์นะกินคนได้กินเลือดเนื้อคนได้ป่าเถื่อนแล้วก็ไม่รักพ่อไม่รักแม่นะครับเป็นทาสรับใช้ของคนต่างชาติคือเวลาเขาต่อสู้กันทางการเมืองเขาก็จะทำลายอีกฝ่ายหนึ่งด้วยภาพลักษณ์ประมาณนี้แหละคือทำให้อีกฝ่ายหนึ่งกลายเป็นปีศาจอ่ะความน่ากลัวผมนึกถึงตอนที่สมัยเด็กๆถูกปลูกฝังโอ้โหคอมมิวนิสต์มันน่ากลัวมากเป็นผู้แบบแย่มากเป็นแบบปีศาจเลยฮะไม่เหมือนเป็นคนเหมือนปีศาจเหมือนผีอ่ะมันต้องทำให้ถึงขนาดนั้นนะแต่นึกถึงตอนนี้สิประเทศคอมมิวนิสต์ไปที่ไปเที่ยวประเทศจีนสมัยก่อนนี่ถ้าไปใครไปประเทศจีนกลับมานี่เป็นเรื่องนะครับนักการเมืองไทยคนไหนไปประเทศจีนกลับมานี่เป็นเรื่องหรือใครไปประเทศจีนมาก็หาว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์แต่ดูวันนี้ประเทศจีนก็ยังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่นะครับเวียดนามก็เป็นคอมมิวนิสต์ครับคนไทยไปเที่ยวเวียดนามไปเที่ยวประเทศจีนนี่คอมมิวนิสต์มาเข้ามาในเมืองไทยมาท่องเที่ยวปีนึงเป็นล้านคนนะฮะจีนนะฮะมันไม่กลัวคราวนี้ไม่กลัวนะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในหมวดของการสู้รบแล้วคนมันก็เรียนรู้เข้าใจแล้วมันก็เป็นรูปแบบการปกครองแบบหนึ่งไอ้ภาพที่มันเคยถูกสร้างไว้ในช่วงเวลาที่มันเกิดการสู้รบปรบมือกันเนี่ยนะครับเขาก็จะพยายามทำให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นมันดูน่าเกลียดน่าชังซึ่งนี่เป็นหลุมพรางนะต้องระวังเวลาต่อสู้ทางการเมืองหรือขัดแย้งทางการเมืองมันเป็นธรรมชาติแบบหนึ่งเลยคือจริงๆอ่ะเวลาต่อสู้ทางการเมืองมันไม่ได้แปลว่าอีกฝ่ายนึงมันเลวร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะผมเชื่ออย่างนั้นนะในความเป็นมนุษย์นะครับเราต้องบอกตัวเองตลอดเวลาว่ามันก็คนเหมือนกันน่ะเราก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็ไม่ได้เลวร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าในการลบกันจริงๆเนี่ยเวลามันสู้กันทางการเมืองมันทำประหนึ่งว่าอีกฝ่ายนึงมันเลวร้ายอยู่เบื้องหลังความพินาศย่อยยับความวุ่นวายคือมันทำเป็นแบบนี้เลยคือเราหยิบเฉพาะไอ้ส่วนที่เป็นปัญหาของอีกฝ่ายนึงแล้วก็มาขยายกลายเป็นภาพเป็นปีศาจเป็นอะไร
ที่เขาเรียกกันว่าพ่อประกันได้หรือการโฆษณาชวนเชื่อจริงๆอันนี้เรานำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกานะอเมริกาก็มีบทบาทในประเทศไทยมากในการสร้างสิ่งที่เรียกว่าพ่อประกันได้เพราะว่าอเมริกานี่เขาเป็นตัวแทนของโลกเสรีใช่ไหมครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยดุลอำนาจในโลกนี้มันมีแค่สองค่ายค่ายของเสรีนิยมค่ายโลกเสรีนำโดยสหรัฐอังกฤษอะไรว่ากันไปแต่ว่าอีกค่ายหนึ่งก็เป็นค่ายสังคมนิยมนำโดยจีนฝรั่งเศสจีนแล้วก็สหภาพโซเวียตดังนั้นเขาก็ลบกันทำสงครามเย็นกันมันก็มีประเทศเล็กๆมาเป็นรัฐกันชนแล้วก็เกิดการปะทะกันนะครับทีนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยมันก็มีลามกันมาตั้งแต่นี่แหละฮะจีนแตกมาเสร็จจีนมาเวียดนามเวียดนามเกาหลีกัมพูชาลาวอะไรเงี้ยมันไหลลงมาเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยมันก็ติดพรมแดนล้อประเทศไทยไว้เกือบหมดแล้วฮะดังนั้นเขาก็สหรัฐก็ลงมาสนับสนุนประเทศไทยในการที่จะยันลัทธิคอมมิวนิสต์ไว้นะครับมันก็เลยใช้มาตรการคือถ้าเราจะทำความเข้าใจในอดีตก็ประมาณนี้แหละนะครับโอเคครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาวิเคราะห์เจาะจงมาในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับว่าทำไมคนเดือนตุลาเนี่ยถึงกลายเป็นกลุ่มคนที่เคยเป็นพวกที่หัวก้าวหน้ามันกลายเป็นพวกอนุรักษ์นิยมไปได้อย่างไรและเป็นอนุรักษ์นิยมจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวคุยกันในเบรกหน้าครับสักครู่ครับมาที่รายการประชาชน 3.0 ครับวันนี้เราคุยกันเรื่องคนตุลาเหตุการณ์14ตุลามาถึงเหตุการณ์6ตุลาก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าเหตุการณ์6ตุลาก็เป็นเหตุการณ์ที่มีการล้อมปราบนักศึกษาในมหาลัยธรรมศาสตร์โดยความคิดเรื่องชาติศาสตร์กษัตริย์นี่แหละฮะก็สร้างชุดความคิดขึ้นมานี้แล้วก็เพื่อจะทำลายอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นคนที่ไม่รักชาตินอกจากไม่รักชาติแล้วก็ยังเป็นคนทำลายชาติด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าขบวนการนักศึกษาเหล่านี้เนี่ยมีอาวุธมีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับก็แล้วแต่ฮะก็ไปว่าเป็นอะไรนะเป็นแกวนะครับเป็นคนเวียดนามมาตอนนึงก็กลัวเวียดนามมากนะครับกลัวเวียดนามมากก็กล่าวหากันเรื่องทำนองนี้แหละนายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็กล่าวหาว่ามีอุโมงค์ไม่อยากว่าสงครามเวียดนามนี่พวกเวียดนามที่ขุดอุโมงค์ไงก็ไปกล่าวหาว่านายธรรมศาสตร์มีอุโมงค์นะครับมีอาวุธสงครามมีอะไรแต่ว่าวันที่เกิดเหตุการณ์6ตุลาหลังจากที่เข้าไปแล้วนะครับเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็จับกลุ่มนักศึกษาได้แล้วเนี่ยก็ไปตรวจก็ไม่มีครับไม่มีอุโมงค์ไม่มีอาวุธสงครามอาจจะมีปืนนิดหน่อยครับอย่างเช่น .38 .22 อะไรไหมแต่ว่าไปปืนขนาดว่าปืนกลปืนลบอะไรไม่มีนะครับก็พอหลังเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันก็ทำให้นักศึกษาหรือคนเดือนตุลาเนี่ยเข้าป่าเพราะมีการจับกลุ่มกันแหลกลาเลยนะครับมีการจับกลุ่มกันแล้วก็มีการยึดหนังสือกันทำประกาศหนังสือต้องห้ามกันแล้วก็มีการเผาหนังสือการทำลายหนังสือกันการคุกคามของรัฐในเวลานั้นซึ่งกระแสมันแรงมากเลยนะครับก็ประมาณเดียวผมว่าก็ประมาณเดียวกับช่วงเหตุการณ์หลังเหตุการณ์พฤษภาปี53นั่นแหละหลังจากที่รัฐคุณอภิสิทธิ์นี่รัฐบาลอภิสิทธิ์ล้อมปราบประชาชนก็มีการมีทหารมีอะไรไปไล่ล่ากันอยู่ตามที่ต่างๆคนก็หนีกระเจิงกันนะส่วนที่หลบได้ก็หลบไม่ได้ก็ข้ามฝั่งไปเลยฮะนะครับไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านที่อะไรกันก็เหมือนกันแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยในยุคเดือนตุลาปี1หลังปี19เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันยังมีป่าเขาอยู่เยอะนะฮะชุมชนก็ไม่ได้หนาแน่นแบบนี้นักศึกษาจำนวนมากที่เป็นนักกิจกรรมก็เดินทางเข้าป่าไปร่วมพรรคกับพรรคคอมมิวนิสต์คือมันเป็นการผลักจริงๆมันก็มีความคิดอยู่ว่าเอ๊ะจริงๆก็มีถกเถียงว่าจริงๆแล้วนักศึกษาในเวลานั้นมันมีความคิดเรื่องคอมมิวนิสต์จริงเป็นคอมมิวนิสต์จริงๆหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเป็นเสรีนิยม
ต้องยอมรับว่านักศึกษาในช่วงเวลานั้นเขาสนใจหนังสือคือหนังสือที่มันมีอยู่มันท้าทายมันอะไรอยู่มันก็มีอยู่ไม่กี่ประเภทละครับแล้วก็ประเภทในหลักๆในประเภทนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นประเภทในแนวคิดทางสังคมนิยมแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่านักศึกษาทุกคนที่เข้าป่ามันเป็นคอมมิวนิสต์แต่ว่าที่ต้องเข้าป่าเป็นคอมมิวนิสต์เพราะว่ามันถูกไล่ล่าสองเนี่ยมันก็เจ็บปวดมากถูกใช้กำลังอาวุธเนี่ยเข้าจัดการนะครับในการที่นักศึกษามีการชุมนุมประท้วงการกลับมาของจอมพลถนอมก็ใช้อาวุธสงครามเนี่ยเข้าฆ่ามีการใช้ปืนบาซูก้านะครับยิงเข้าไปนะครับมีปืนกลตอนนั้นไม่ใช่ทหารนะครับใช้ตชด.ตำรวจตะเวนชายแดนนะครับเข้าไปดำเนินการข้างนอกก็มีพวกลูกเสือชาวบ้านมีอะไรวิญญาณเกาะก็โหมมีพระออกมาพูดเรื่องฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปอะไรทำนองนี้นะจะต้องจัดการกับนักศึกษาสัก 2-3 หมื่นคนอะไรว่ากันไปเพื่อจะทำให้ประเทศมันสูงขึ้นไม่อย่างนั้นมันก็วุ่นวายนั่นก็เป็นบทเรียนสำคัญนะครับที่เราผลักเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงจนได้ตอนผมไปที่พิพิธภัณฑ์ของนักข่าวสหรัฐอเมริกานี่นะครับคนอเมริกันนะครับสำนักข่าวอเมริกันนักข่าวอเมริกันที่วอชิงตันดีซีเนี่ยที่เขาเรียกว่านิวเซียมก็ไปเห็นภาพนักศึกษาเนี่ยถูกแขวนคออยู่ที่ต้นมะขามหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ตรงบริเวณสนามหลวงนะครับแล้วก็มีคนเอาไม้ไปไล่ตีคนก็ล้อมตบเสียงปรบมือภาพนั้นเป็นภาพที่ถ่ายโดยผู้สื่อข่าวอเมริกันครับแล้วมันก็ถูกเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ถูกจารึกแล้วก็ถูกนำเสนอเลยนะครับหมายความว่ามันเป็นภาพเป็นไม่รู้เป็นภาพได้รางวัลหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็เป็นภาพที่หดหู่มากนะครับอาจจะได้รางวัลด้วยแต่ว่ามันก็เป็นภาพที่เอาไว้เตือนความทรงจำว่าในโลกนี้มันมีเรื่องแบบนี้นะครับก็ไปปรากฏอยู่ในนิวเซียมงั้นประวัติศาสตร์6ตุลาเนี่ยมันก็อยู่ในทางสากลพอสมควรนะครับในเมืองไทยก็ไม่ค่อยสอนกันเรื่องแบบนี้เอาก็ว่ากันตามตรงถ้าพวกเราไม่มีการประชาชนเราไม่มีเหตุการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองในรอบ 6-7 ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินหรือรู้เรื่องอะไรมากมายเกี่ยวกับเหตุการณ์14ตุลาหรือเหตุการณ์6ตุลาโดยเฉพาะเหตุการณ์6ตุลานะครับเพราะว่าเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยมันมีความพยายามของรัฐทุกรัฐอ่ะในการที่จะปกปิดเรื่องนี้แล้วทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเหมือนประมาณว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุทางการเมืองแล้วก็มีข้อความผมจำได้หนังสือเรียนก็มีข้อความเหล่านี้สั้นๆไม่มีความพยายามที่จะอยากจะเล่าเรื่องหรือสื่อสารเรื่องนี้ออกมามีคนพยายามจะทำหนังนะครับหลายปีมาแล้ว10กว่าปีที่แล้วมีคนพยายามจะทำหนัง6ตุลาแต่ก็ประเทศนี้ไม่อนุญาตให้เราทำหนังประวัติศาสตร์อะไรขนาดนั้นน่ะไม่รู้ว่าถ้าตอนนี้จะทำอีกครั้งนึงทำได้หรือเปล่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็สะท้อนความเป็นประชาธิปไตยในประเทศนะครับในทางมิติทางวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมว่ามันสามารถที่จะเล่าเรื่องแบบนี้ได้หรือเปล่าในขณะที่ประเทศเสรีนิยมเนี่ยก็สามารถสร้างหนังเล่าเรื่องเหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยที่ครั้งสำคัญเนี่ยเป็นบทเรียนได้นะที่เกาหลีผมก็ยังเคยได้ดูหนังนะครับมันก็มีเหตุการณ์พฤษภาของเขาเหมือนกันนะครับที่ประเทศเกาหลีก็เหตุการณ์โหดร้ายมากฮะนะครับต่อสู้กันประชาชนก็จับอาวุธสู้รบกันเลยนะครับรบเป็นสงครามกลางเมืองย่อมในประเทศเกาหลีใต้ต่อคำถามว่าเรื่องคนตุลาในปัจจุบันนี้เนี่ยทำไมคนตุลาถึงแบ่งเป็น2ฝ่ายตอนที่เกิดประกาศคณะปฏิวัติคน16ทับ23เนี่ยนะครับคือนโยบายคน16ทับ23เนี่ยก็เป็นนโยบายที่จริงๆเป็นนโยบายที่ดีนะครับใช้การเมืองนำการทหารตอนนี้ก็รบกันแหลกลานเลยนะครับในต่างจังหวัดผมจำได้เพราะเราอ่านหนังสือฟิล์มอะไรเงี้ยก็มีข่าวเรื่องที่เอาเครื่องบินเอาฮอไปถล่มกันนะครับคนตายแย่ๆแล้วบางทีก็ตายเป็นหมู่บ้านเลยนะครับที่เรียกหมู่บ้านคอมมิวนิสต์อะไรเงี้ยลูกเล็กเด็กแดงก็ตายเสียชีวิตกันทีหลายร้อยศพนะครับกลายเป็นสงครามเยชนบทก็นโยบาย66ทับ23ก็ถูกนำมาเพื่อขี้คายความขัดแย้งจริงๆมันก็ตายกันสองฝ่ายแหละทหารไทยก็ตายมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วมันก็คนไทยด้วยกันทั้งนั้นนะอันนี้ก็เป็นคุณความดีความชอบนะครับหลังจากที่พลเอกเปรมเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้2เดือนก็ประกาศนโยบายนี้ว่ากันว่าคนที่เป็นคนคิดเรื่องอะไรทำนองผลักดันอันนี้ก็เป็นพลเอกชวลิตยงใจยุทธที่ถูกเรียกว่าเป็นขงเบ้งอ่ะแต่งกองทัพก็ทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งนั้นมันขี้คายไปคนในป่าก็กลับเข้าเมืองแล้วก็แยกย้ายกันไปส่วนหนึ่งก็ไปเรียนหนังสือต่อนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ไปทำธุรกิจ
บางคนก็เลิกลาเลยครับไม่สนใจบางคนก็ไปเป็นนักศึกษาพิมพ์ส่วนนึงก็ไปเป็น NGO ครับนะครับเราก็จะเห็นว่าบรรดาคนตุลาก็เดินทางแยกย้ายกันไปอยู่ในที่ทางต่างๆกลมกลืนเข้าไปอยู่ในกลไกของสังคมนะครับปี35เนี่ยคนเดือนตุลาก็มีบทบาทมากนะครับเป็นคนที่ทำเนื่องจากว่ามีอุดมการณ์นะครับแล้วก็มีทักษะการบริหารจัดการระดับหนึ่งแล้วคนพวกนี้ก็เข้ามาจัดการอยู่เบื้องหลังเวทีการจัดการในช่วงปี35นะสมัยตอนที่พลตรีจำลองนำการต่อสู้นะครับก็คนเดือนตุลาได้เลี้ยวออกมาครบนะครับเป็นการรียูเนียนนะครับเป็นการร่วมรุ่นดึงคนพวกนี้กลับมาแล้วก็มีประสบการณ์ร่วมกันในปี35แต่หลังจากปี35ผ่านไปหลายปีคนนี้ก็กลับเข้าสู่ที่ในทางนะครับก็มีที่ทางของเขาก็แยกย้ายกันไปมันไม่มีเหตุการณ์ทางการเมืองสำคัญปี48นี่แหละครับที่พันธมิตรรวมกลุ่มขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวขับไล่คุณทักษิณชินวัตรนะครับคนเดือนตุลาจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับถูกชักจูงเข้ามาแล้วก็บอกว่าทักษิณเนี่ยคือทุนนิยมสามัญเป็นเผด็จการรูปแบบหนึ่งแล้วก็จะต้องล้มล้างนะคือต้องบอกว่าคนเดือนตุลาเนี่ยมันมีกลิ่นอายความเป็นนักรบอยู่พอหลังปี35มันไม่มีเหตุการณ์แล้วครับเขี้ยวเล็บทั้งหลายที่เคยสู้รบปบมือกันมาเนี่ยมันก็ติดค้างมันก็มีคนอธิบายอย่างเงี้ยมีคนเดือนตุลาคนหนึ่งอธิบายให้ผมฟังว่าทำไมคนเดือนตุลาถึงเป็นเสื้อเหลืองเยอะก็อธิบายบอกว่าที่เป็นเสื้อเหลืองเยอะเพราะว่ามันคันไม้คันมือครับพูดแบบหยาบๆเลยนะเรียกว่าคันไม้คันมือมันไม่มีเหตุการณ์สำคัญพอพันธมิตรตีกองขึ้นมาบอกว่าทักษิณเนี่ยเป็นทุนนิยมสามารถปุ๊บเนี่ยคนพวกนี้ก็เหมือนได้โอกาสที่จะได้เอาเสื้อเกาะเอาโล่เอาดาบเนี่ยออกมาสู้รบกันนะครับก็เป็นเหตุทำให้แล้วมันก็ดูเรียกว่าอะไรฮะมันคือต่อสู้กับเผด็จการอ่ะคือคนพวกนี้ก็เป็นเรียกว่ามีความคิดก้าวหน้านะครับแล้วก็มองว่าคุณทักษิณเนี่ยรวบอำนาจเป็นเผด็จการถึงแม้จะมาจากการเลือกตั้งก็ดีแล้วก็เป็นจังหวะนั้นแหละฮะที่เขาร่วมกันเป็นพันธมิตรแล้วก็เหนียวแน่นทีเดียวดังนั้นไปกันเกือบหมดแล้วครับเกือบหมดหัวก้าวหน้าเลยทั้งหลายนี่ไม่ว่าจะอยู่แวดวงไหนนี่ไปหมดแล้วฮะไปร่วมกับพันธมิตรทำให้พันธมิตรมีพลังมากจากการรวมกลุ่มของคนเหล่านี้นะครับแต่พอเหตุการณ์การรับประหารเกิดขึ้นแล้วก็เนี่ยมีเวลาต่อเนื่องกันมาแล้วก็เห็นการใช้อำนาจของผู้ทหารแล้วก็ต่อเนื่องในเหตุการณ์52ปี53มันก็ทำให้เกิดตาสว่างอีกรอบหนึ่งนะครับทำให้คนเดือนตุลาเนี่ยที่เคยไปเป็นเสื้อเหลืองเนี่ยโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่เคยสนับสนุนเสื้อเหลืองพันธมิตรมาก่อนเนี่ยแต่หลังว่าสถานการณ์วิเคราะห์มันทำให้เรามองเห็นอะไรบางอย่างความเข้าใจอะไรบางอย่างคนเดือนตุลาจำนวนไม่น้อยเนี่ยกลับมาเป็นเสื้อแดงนะหรือไม่งั้นก็เป็นแนวร่วมสนับสนุนคนเสื้อแดงคนเสื้อเหลืองยังมีอยู่ไหมก็มีอยู่คนเดือนตุลาที่เป็นเสื้อเหลืองก็มีอยู่เขาก็ยังเชื่อมั่นอยู่นะครับว่าภาพที่เขาเคยเห็นว่ามันมีในสังคมไทยมันมีทุนนิยมสามัญจริงๆเนี่ยมันมีอยู่จริงดังนั้นคนกลุ่มนี้ก็คิดว่าต้องจัดการกับทุนนิยมสามัญนะครับแล้วก็มีความกังวลใจในบทบาทแล้วก็บารมีของคุณทักษิณค่อนข้างมากคนพวกนี้ก็ยังคงเป็นเสื้อเหลืองอยู่อีกขนาดส่วนนึงก็มองเป็นเสื้อแดงมาเป็นเสื้อแดงแล้วก็เพื่อนกันทั้งนั้นนะครับเพื่อนกันทั้งนั้นมันก็เป็นการต่อสู้ทางความคิดนะครับยุคนั้นก็มีวัฒกรรมที่สุดยอดมากเลยคือวัฒกรรมว่าได้เรื่องของศักดินาล้าหลังกับทุนนิยมสามัญ นะครับเขาก็บอกว่าศักดินาล้าหลังดีกว่าทุนนิยมสามัญ นี่คือชุดอธิบายของปีฝ่ายเสื้อเหลืองที่เป็นฝ่ายซ้ายเก่าหรือเป็นคนเดือนตุลาอันนี้ทั้งนั้นก็เนี่ยมันก็เดินทางมาถึงวันนี้แหละในเหตุในงานครบรอบ40ปี14ตุลาเนี่ยเรื่องเหล่านี้จะกลายเป็นประเด็นใหญ่ในเดือนตุลานี้นะครับเตรียมได้เลยนะครับเดือนตุลาเนี่ยจะเป็นเดือนที่มีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณของคนเดือนตุลาแน่นอนนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะมีการวิวาทะของคนสองฝ่ายเพราะว่าอีกฝ่ายนึงฝ่ายเสื้อคนตุลาเสื้อเหลืองก็จะโจมตีคนเดือนตุลาเสื้อแดงว่าเป็นพวกที่ไปเรียกว่าอะไรไปเป็นขี้ข้าทักษิณอะไรอย่างเงี้ยไปหนุนทักษิณไปเป็นพวกทุนนิยมนะครับพวกคนเดือนตุลาเสื้อแดงก็จะประณามพวกเสื้อเหลืองตุลาเสื้อเหลืองว่าเป็นพวกที่แบบ
รับใช้อำมาตย์อะไรกันว่ากันไปเป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็เสียดสีกันจริงๆคนพวกนี้ก็เสียดสีกันแรงนะครับเวลาเขาฉากกันคือหมายความว่ารูปมวยหรือการเขาเก๋าเกงกันมาก่อนพวกนี้เขาอยู่ในที่ทางที่มีทฤษฎีการต่อสู้นะครับทางความคิดมีทฤษฎีแล้วก็เวลาเขาถกเถียงกันเนี่ยโหไฟแลบเลยนะครับเวลาเขาโต้กันเถียงกันนี่เป็นเรื่องที่สนุกสนานพอสมควรนะแล้วก็คอยติดตามกันแล้วกันนะครับว่าในวาระครบรอบ40ปี14ตุลานั้นเนี่ยตุลาทั้งเสื้อเหลืองและเสื้อแดงเนี่ยเขาจะว่ากันยังไงผมไม่ตัดสินนะครับก็เรายังคงมีเวลาอยู่และแน่นอนครับขอยกคำพูดของอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยนะครับในณเวทีแห่งหนึ่งที่มีคนเดือนตุลาอยู่ด้วยกันจำนวนมากอาจารย์จรัญเนี่ยได้พูดว่าได้พูดถึงคนเดือนตุลาด้วยกันนะครับมาวันนี้มันคนเดือนตุลามันแตกกันเป็น2ฝ่ายแล้วดูเหมือนจะขัดแย้งกันทั้งที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ขอให้ทุกคนรับผิดชอบในประวัติศาสตร์ของตัวเองเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้เรื่องเหล่านี้ในอนาคตประวัติศาสตร์จะเป็นคนชี้และตัดสินครับเดี๋ยวเบรกที่3ครับเรามาตอบคำถามช่วงสักกระเบืออย่าเหลือลบสักครู่ครับคุณสงสัยบ้างไหมว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อย่างไรมหาธรรมคานธีนำอิสรภาพสู่ชาวอินเดียด้วยหลักอหิงสาอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพด้วยการตั้งคำถามอยู่เสมอคุณเองก็สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเพียงแบ่งปันหนังสือดีที่อ่านแล้วให้คนไทยได้มีโอกาสอ่านหนังสือมากขึ้นอ่านเพื่อการเปลี่ยนแปลงโครงการอ่านสร้างชาติมูลนิธิกระจกเงาครับกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการประชาชน 3.0 ครับช่วงตอบคำถามสักกระเบือยันเรือลบมีคนบอกว่าคำว่าเรือลบดูแล้วก้าวร้าวให้เปลี่ยนเป็นเรือยอทสักกระเบือยันเรือยอทฟังดูดีนะโอเคคำถามมีอยู่นี่ครับคุณนีโน่ทำไมจุฬาไม่ออกกฎให้อาจารย์ใส่ชุดข้าราชการมาทำงานบ้างครับเพื่อสร้างความรักในสถาบันให้แก่อาจารย์อันนี้ประชดใช่ไหมเพราะว่ามันมีการพูดถึงเรื่องที่ให้เด็กนักศึกษาใส่ชุดแล้วก็เป็นการพูดถึงการเคารพสถาบันทีนี้มันก็มีการตอบโต้อ้าวบังคับให้เด็กนักเรียนแต่งชุดนักศึกษาทำไมตัวเองอาจารย์ไม่แต่งล่ะอันนี้เขาย้อนนะเอาว่ากันตามตรงนะไอ้เครื่องแบบในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยมันครูบาอาจารย์เขาไม่ได้แต่งอะไรขนาดนั้นหรอกครับเราอาจจะเคยเห็นอยู่บ้างนะเวลาเขาไปประชุมกันครูต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครูต่างจังหวัดที่เห็นใส่เยอะนะแต่ครูกรุงเทพผมไม่เห็นว่าเขาใส่อะไรกันเขาแต่งตัวธรรมดาคือสังคมเราเนี่ยมันคือโดยวัฒนธรรมนะโดยทั่วไปโดยวัฒนธรรมผู้คนเนี่ยมันแต่งตัวธรรมดาแล้วอย่างเงี้ยอยากจะแต่งตัวอย่างนี้ก็แต่งตัวอย่างเงี้ยคนก็ทำแบบนี้นะครับบริษัทอะไรต่างๆเขาก็พนักงานก็แต่งตัวสบายๆเนี่ยมันไม่ต้องมานั่งใส่ยกเว้นบางองค์กรที่เขามีความคิดแบบจะสร้างยูนิตี้เอกลักษณ์ขององค์กรอะไรว่ากันไปนะครับหรือบางตำแหน่งจำเป็นจะต้องมีใส่ชุดอย่างเงี้ยแต่ก็ครูนี่ผมก็ไม่สมัยผมเป็นนักเรียนครูก็ไม่ค่อยผมก็ไม่ค่อยเห็นครูใส่ชุดนะครับใส่ชุดข้าราชการเนี่ยยกเว้นว่ามันมีงานจริงๆนะครับทีนี้เนี่ยมันก็สะท้อนว่าจริงๆในบริบทในสังคมมันก็คลี่คลายไปแล้วนะแต่ว่าในสังคมเราเนี่ยมันก็มีเรื่องบางเรื่องที่เป็นแบบพวกอำนาจนิยมอ่ะเขาก็จะบังคับอ่ะอนุรักษ์นิยมอำนาจนิยมคู่ด้วยกันนะครับเขาก็จะบังคับให้เด็กคนที่ด้อยกว่าเนี่ยพยายามจะทำอะไรแบบนั้นหมายความว่าสังคมเราเป็นสังคมผู้ใหญ่บอกให้คนอื่นทำแต่ตัวเองไม่ทำประมาณนี้แหละลองบังคับให้อาจารย์มหาวิทยาลัยแต่งตัวแบบชุดข้าราชการสิครับผมว่าเรื่องนี้วงแตกพวกประท้วงกันตายเลยครับมันต่างกันคือถ้าเราบังคับคนอื่นทำมันไม่เท่าไหร่แต่ถ้าบังคับให้ตัวเองทำตัวเองก็จะสู้แหละมันจะมีเหตุผลอะไรแล้วเรื่องความระเบียบวินัยคือชุดนักศึกษาก็มีได้นะครับ
แต่ว่ามันก็ไม่ต้องตึงอะไรขนาดนั้นน่ะใครจะใส่ก็ได้หรืออาจจะใส่ในบางวาระโอกาสอะไรทำนองนี้นะผมว่าชุดเรื่องชุดนักเรียนชุดนักศึกษาน่าจะคลี่คลายได้แล้วนะไม่รู้นะโดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ผมเข้าใจว่าคำถามนี้เป็นคำถามแบบตั้งคำถามแบบอภิปรายนะครับไม่จริงๆไม่ได้ตั้งใจอยากได้คำถามเลยแต่ต้องการอภิปรายเป็นการย้อนสอนอะไรทำนองนี้คุณกฤษดาขอถามตรงๆเลยนะครับว่า1ถ้างบโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูงผ่านสภาแล้วมันจะไปติดอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะดูจากท่าทีของประชาธิปัตย์พวกเขาคงฝากความหวังไว้กับศาลรัฐธรรมนูญมากและถ้าโครงการจะสร้างเสร็จในปีไหนเมื่อไหร่ทักษิณจะกลับมาโอ้นี่มา3คำถามเลยเนี่ยกฤษดาเอาคำถามแรกก่อนเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงเรื่องการวางระบบโลจิสติกหรือโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมนะครับเท่าที่ดูนะคือพรรคประชาธิปัตย์นี่อภิปรายรอบนี้นี่นิ่มนวลขึ้นเยอะนะครับอันนี้ผมขออนุญาตชื่นชมเป็นทางการนะผมคิดว่าประชาธิปัตย์ขวางกระแสนี้ในสภาโดยการทำแบบตีลวนอะไรเนี่ยคงลำบากนะคือคนในส่วนใหญ่สังคมอยากได้อ่ะคนกรุงเทพก็อยากได้รถไฟฟ้าสีต่างๆถ้าไม่มีเงินกู้นี่จะทำยังไงอันที่สองเนี่ยแน่นอนฮะคนกรุงเทพหรือหลายคนคนไทยจำนวนมากอยากได้รถไฟความเร็วสูงอ่ะหลายคนก็เคยไปนั่งเดินทางในต่างประเทศเคยเดินทางในต่างประเทศทั้งนั้นแหละฮะรถไฟความเร็วสูงก็เป็นเรื่องธรรมดามากๆก็มีกันอ่ะนะครับผมไปญี่ปุ่นก็นั่งรถไฟความเร็วสูงโอ้โหมันไม่ใช่สิ่งเลวร้ายอะไรอ่ะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนว่ามองไปในอนาคตยังไงมันก็ต้องมีอ่ะพรรคประชาธิปัตย์สมัยก่อนเนี่ยนะแต่ผมก็แปลกใจว่ามันมีส.ส.ประชาธิปัตย์บางคนนะคุณจุติไกรเลิกก็บอกว่ามันรถไฟฟ้ามันเป็นสิ่งไม่จำเป็นอะไรรถไฟความเร็วสูงเป็นสิ่งไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยถ้าให้ความเป็นธรรมนะในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ก็มีการพูดถึงรถไฟความเร็วสูงนะฮะรถไฟรางคู่ในสมัยคุณชวนเลยนะฮะโอ้โหลองย้อนกลับไปกี่ปีนะปี3335เนี่ยก็สมัยคุณชวนก็เคยทำเรื่องนี้ไว้นะครับแต่มันไม่เสร็จอ่ะมันเป็นแค่นโยบายคือพรรคประชาธิปัตย์เวลาเขาคิดอะไรนี่มันทำไม่ค่อยสำเร็จนะไม่รู้จะพูดยังไงที่เขาบอกว่าดีแต่พูดอะไรอย่างนี้มันก็เป็นประเด็นนี้แหละที่เขาถูกวิพากษ์วิจารณ์ทำไม่สำเร็จอ่ะดังนั้นเนี่ยไอ้แต่ว่าในกลุ่มของพรรคเพื่อไทยไทยรักไทยเรื่องนี้ทำแล้วมันไอ้โปรเจกต์ใหญ่ๆที่มันดูเหมือนทำไม่เสร็จมันเสร็จอ่ะเป็นรัฐบาลมาปุ๊บรีบทำเลย300บาทโครงการประกันราคาจำนำข้าวอะไรคือเขาทำสมัยคุณทักษิณเนี่ยอย่างมันก็ให้เครดิตแกนะเรื่องยากๆแกทำได้อ่ะสนามบินสุวรรณภูมิอย่างเงี้ยเออลองคิดดูว่ามันทำไมไม่สำคัญเราประเทศไทยเรามันก็แหมไม่ได้อะไรขนาดนั้นลองไม่มีสนามบินสุวรรณภูมิในตอนนี้ประเทศจะเป็นยังไงมันจะรองรับเครื่องบินไหวแล้วเวลาเครื่องบินมันมีความแออัดด้วยนะครับหมายความว่าเวลาไปถึงสนามบินดีเลย์กันที 2-3 ชั่วโมงสมัยก่อนสุวรรณภูมิขึ้นเนี่ยดีเลย์ประจำนะครับเรื่องดีเลย์เนี่ยเครื่องบินออกล่าช้าเนี่ยนะมาถึงช้าดีเลย์เนี่ยมันประจำเลยฮะมันแน่นมากฮะมันแน่นจนแบบไม่เพียงพอฮะนี่ขนาดมีสุวรรณภูมิมีดอนเมืองมันยังแน่นเลยบางจังหวะมันยังแน่นเลยตอนนี้แน่นแล้วนะครับต้องขยายแล้วนะครับต้องต่อเติมเลนที่3เลนที่4แล้วนะครับที่สุวรรณภูมิแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ทำจนได้ครับคือโครงการเนี่ยพอรัฐบาลประกาศจะทำเมกะโปรเจกต์เนี่ยซึ่งเป็นเมกะโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยนะครับคนส่วนใหญ่เชื่อว่ามันจะเสร็จครับแล้วมันก็เป็นความหวังคนภาคใต้ไม่มีถนน4เลนลงไปซ่อมให้มันเรียบร้อยเลยไม่ดีมันดีนะแต่มันก็โอเคมันก็มีประเด็นท้วงติงได้นะวิจารณ์ได้จริงก็รับฟังนะครับประเด็นท้วงติงได้บ้างส่วนศาลรัฐธรรมนูญจะตีความว่ามันผัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่านี่ผมพุ่งตรงนะผมเดาใจศาลรัฐธรรมนูญไม่ออกฮะคือถ้ามันคุยในเรื่องหลักกฎหมายก็คงไม่มีปัญหาอะไรมากแต่ว่านี่มันศาลรัฐธรรมนูญตอนนี้ของไทยนี่มันเดาใจไม่ถูกแล้วครับอย่างเจอมาตรา68เข้าไปนี่ก็หงายเก๋งแล้วฮะไปไม่เป็นเลยฮะไอ้ประเภทรับมาตรา68รับตรงอะไรเงี้ยไม่ต้องผ่านอัยการที่ผมมึนนะฮะแล้วก็คดีประเภทผัดกับข้าวอะไรเงี้ยมันเกินกว่าจะคาดใจเดาได้มันพูดตรงๆนะผมรู้สึกมันไม่ใช่มันใช่หลักกฎหมายอย่างเดียวไม่ได้นะครับสำหรับศาลรัฐธรรมนูญขณะนี้นะครับส่วนที่ถามว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นี่เห็นว่าจะภายใน7ปีมั้งครับแล้วก็เมื่อไหร่ทักษิณจะกลับมาอันนี้ไม่ทราบครับคุณแดงอรัญญาอยากทราบว่าค่าเสียหายของเสาโฮปเวลกับเสาโรงพักอันไหนที่ทำให้ชาติล่มจมมากกว่ากันโอเคโฮปเวลนี่มันสร้างไม่เสร็จ
แต่ผมไม่เข้าใจเรื่องโฮปเบลนิดนึงความเข้าใจผมเนี่ยผมก็ยว่าโฮปเบลนี่มันเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลชาติชายนะครับที่ผมแปลกใจมากเลยนะครับที่มีคนพูดถึงโฮปเวลแล้วบอกเป็นผลงานของพรรคประชาธิปัตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วโฮปเวลนี่ไม่ใช่เงินของมันไม่ได้ใช้เงินหลวงนะเอกชนเนี่ยมาสัมปทานแล้วก็ทำสมัยก่อนรัฐมนตรีใครได้ที่เป็นคนผลักมาคุณมนตรีพงษ์พันธุ์นิดนึงแกเสียชีวิตไปแล้วก็ไปเชิญบริษัทโฮปเวลมาทำนะครับมาทำรถไฟยกระดับจริงๆก็คือรถมันเหมือนระบบมันทำระบบขนส่งมวลชนในเมืองนั่นแหละก็เหมือนรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าน่ะข้อไปบนรางรถไฟมันทำไม่สำเร็จไม่ใช่เพราะโฮปเวลเขาไม่มีความสามารถนะครับการรถไฟไม่ยอมส่งมอบพื้นที่ให้ทำให้โฮปเวลไม่มีปัญญาในการสร้างต่อไอ้เรื่องสร้างมันหมูฮะบริษัทเขาเดินทางโฮปเวลนี่เขาทำโปรเจกต์ไม่กับโปรเจกต์ทั่วโลกเลยฮะบริษัทใหญ่มากก่อสร้างนี่สบายมากเลยครับหมูนะครับจะให้เร็วยังไงก็ได้ครับโฮปเวลแต่ว่าการรถไฟส่งมอบไม่ส่งมอบที่ดินให้เขาก็สร้างไม่ได้ฮะยังมีที่ดินการรถไฟมั่งที่ดินเอกชนมั่งฝังไม่ได้จบฮะเจ๊งมันก็เลยเป็นเสาโฮปเวลอย่างนั้นเป็นโฮปเลสแล้วฮะไม่ใช่โฮปเวลสิ้นหวังนะเป็นโครงการสัญญาแห่งความสิ้นหวังเขาฟ้องกันอยู่นะครับไอ้ที่เราไปทุบเขาอยู่เนี่ยเขาฟ้องอยู่นะมีอนุญาโตตุลาการทั้งหลายนี่เข้าใจว่าเราแพ้ด้วยนะครับแต่ว่ากำลังยื่นดีกงดีกาอะไรว่ากันไปยื่นอุทธรณ์เนี่ยกระบวนการนี่ถ้าเขาสู้กันในศาลนานาชาติเขาฟ้องนี่สู้กันมานี่เรามีโอกาสต้องใช้หนี้เขาเป็นแสนล้านนะครับขนาดนั้นนะโฮปเวลนี่น่าเศร้ามากนะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมไม่โทษโฮปเวลไม่โทษบริษัทโฮปเวลผมโทษกระบวนการจัดการภายในประเทศนะครับที่ไม่มีความพร้อมในการทำให้มันแล้วเสร็จเป็นอาจจะกลายเป็นหนึ่งในคดีคล้ายๆเหมือนฆ่าโง่ทางด่วนอะไรทำนองเนี้ยนะแล้วเนี่ยอาจจะเป็นแบบแพ้เข้าในคดีนอกจากโฮปเวลมันจะมีคดีอื่นหลายคดีนะที่รัฐไปตัดสินอย่างเช่น ITV อะไรเงี้ยเป็นไปได้นะครับ ITV เนี่ยผู้ถือตอน ITV มันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับผู้ถือหุ้นนี่เขาเจ๊งกันแหลกลานเลยอยู่ดีไปยึดเขาอย่างเงี้ยแล้วมันมีตามกฎหมายมันมีอนุญาโตตุลาการพิจารณาในเรื่องนี้สู้กันถ้าไม่ได้อยู่ในช่วงรัฐประหารแม่อะไรเนี่ยไม่แน่นะครับรัฐอาจจะต้องเสียเงินให้กับ ITV ด้วยนะครับจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ITV ต่างๆสาหัสทีเดียวครับเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องโรงพักนี่เป็นอีกเรื่องนึงโรงพักนี่จ้างนะให้สัมปทานจัดไม่ใช่สัมปทานจัดจ้างประมูลให้มีการก่อสร้างแล้วก็สร้างกันไม่เสร็จมีแต่เสาผู้รับเหมาไปนี่ทิ้งงานโรงพักทั่วประเทศน่าเสียใจมากนะครับอันไหนทำให้ชาติล่มจมมากกว่ากันบอกไม่ถูกครับโฮปเวลนี่ก็เรียกว่าเสียโอกาสนะครับประเทศมันแทนที่มันจะเดินทางมันจะได้มีโอกาสไอโครงสร้างพื้นฐานเป็นโอกาสไม่มีถนนอย่างเงี้ยคืออะไรอย่างนี้ต่างจังหวัดถ้าไม่มีถนนกูทำยังไงกูจะพืชผลการเกษตรออกมายังไงกูลองคิดว่าชุมชนในชนบทมันจะเป็นยังไงโครงสร้างพื้นฐานมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับเอาไอโรงพักแล้วมันก็วุ่นวายนิดหน่อยแล้วครับนะครับแต่มันเยอะมันจริงก็ไม่นิดหน่อยแล้ววุ่นวายมากเลยมันก็โครงการมันกระจอกมากเลยฮะสร้างโรงพักเนี่ยเทียบกับโฮปเวลนี่มันเทียบกันไม่ได้เลยครับพูดได้เลยนะว่าโครงการไอ้ก่อสร้างโรงพักอ่ะกี่ร้อยกี่พันแห่งอ่ะสมัยยุครัฐบาลประชาธิปัตย์แล้วมันเจ๊งกระโบกไปเนี่ยสร้างโรงพักมันหมูฮะมันต้องใช้วิศวกรรมวิศวกรอะไรซับซ้อนวิศวกรรมซับซ้อนไม่มีฮะก่อสร้างเอาแล้วผู้รับเหมาในพื้นที่ทำยังได้เลยครับทำไม่เสร็จคุณโหยหวนถามว่าทำไมนักกีฬาไทยต้องมาเก่งเฉพาะช่วงที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเพราะช่วงที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลลงแข่งทีไรก็แพ้เอาแพงเอาแพ้แม้กระทั่งประเทศลาวนี่นักตบไทยชนะแม้กระทั่งประเทศที่โดดโคตรเก่งๆอย่างจีนนี้ยังงงอยู่ช่วยตอบหน่อยผมพูดตรงๆนะครับไม่เกี่ยวกันครับในทัศนะผมนะถ้าคนอื่นอธิบายได้ก็อธิบายนะครับแต่ผมเนี่ยผมใช้ตรรกะนี้ไม่ได้ผมพยายามนั่งคิดอยู่เหมือนกันนะมันตรรกะมันไปได้ยังไงผมไม่เห็นว่ามันต่างกันยังไงนะครับอ่ะจริงๆผมไม่รู้อ่ะผมถ้ามีคนมาบอกว่าทำไมสมัยรัฐบาลยิ่งรักฝนตกหนักสมัยรัฐบาลอื่นฝนตกไม่หนักอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเกี่ยวเกิดขึ้นจากรัฐบาลอะไรเงี้ยผมไอ้ตรรกะแบบนี้ผมไม่ได้ครับคือผมอธิบายแบบนี้ไม่ได้ผมงงแล้วผมถ้ามันไม่มีตัวอธิบายชัดเจนเนี่ยมาโยงกันง่ายๆว่าเนี่ยนักกีฬาไทยเล่นกีฬาเก่งเพราะว่าในสมัยรัฐบาลชุดนี้อะไรเงี้ยผมมองไม่ออกว่ามันต่างกันยังไงนะครับ
ันนี้พูดตรงๆผมมองไม่ตัดผมไม่รู้ปัจจัยนี้ไม่รู้มีจริงหรือเปล่าปัจจัยที่ว่าอัดฉีดไหมหรือว่าอะไรไม่เกี่ยวอ่ะผมไม่คิดว่าเกี่ยวอ่ะมันไม่ได้ต่างกันมากในทางกีฬานะครับมันไม่ได้แบบโอ้โหประเทศมันแบบมีเกิดสงครามเกิดอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวไหมรัฐบาลพิสิทธิ์ไม่รู้นะผมคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับไม่น่าเกี่ยวคุณอาร์มคิดว่านักกีฬาสาววอลเลย์ไทยน่ารักกว่าทุกชาติไหมครับเล่นไปยิ้มไปตลอดผมได้ดูอยู่นะครับนานๆผมจะได้ดูการแข่งขันกีฬาสักทีหนึ่งนะครับน่ารักกว่าสาวแหมมันอย่าบอกว่ายังไงดีครับเราเข้าข้างกันเองแล้วครับสาวแต่โอเคแต่จริงนักวอลเลย์บอลก็น่ารักจริงๆนะคือหน้าตาดีหลายคนหน้าตาดีนะครับส่วนอันนี้ก็พูดเรื่องยิ้มหวานใช่ไหมก็เป็นไปได้นะคือผมคิดว่ารอยยิ้มนี่มันรอยยิ้มนี่มันทำให้หน้าตาดีครับอ่ะจริงๆลองยิ้มสิฮะดูดีขึ้นไหมฮะเหมือนแปะยิ้มอะไรสักอย่างไหมคือมันเป็นเสน่ห์นะคือโอเคอ่ะก็ถ้ากีฬาเราก็แบบคนไทยเรานะมันก็ยิ้มเก่งอยู่แล้วอ่ะมันก็ทำให้ดูดีอะไรเงี้ยดูสบายใจแล้วยิ่งเอามาเชียร์กันด้วยอะไรด้วยก็ไปกันใหญ่ใช่ไหมอ่ะเชียร์กันไปอวยกันสมควรแก่เหตุคือหมายว่าก็สมควรคือนานๆเราจะมีเรื่องน่าดีใจขนาดนี้นะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องสงเรื่องสีเรื่องอะไรนะผมใหญ่อย่างจะตะกี้คำถามสักครู่นี้ไปถามเรื่องรัฐบาลหรือมันก็จะมีกลิ่นอายเรื่องสีกีฬากับเรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เกี่ยวกันนะครับไอ้การเมืองมีกีฬาสีแต่ว่าในกีฬามันไม่มีกีฬาสีนะครับกีฬาสีการเมืองนะดังนั้นมันก็เป็นความสุขของคนทั้งชาติแหละครับไม่ว่าสีไหนนะครับก็ร่วมกันมีความสุขนะครับคุณตั๊กพูดได้ยังไงว่ามีรถไฟความเร็วสูงประเทศไทยจะจนลงงงค่ะใครพูดเนาะฝ่ายค้านหรือเปล่ารถก็คงหมายถึงมีหนี้มาฮะเพราะว่ามันต้องกู้หนี้มาใช่ไหมบางคนถามนะมีคนถามผมในไลน์ถามว่าทำไมไม่ให้เป็นสัมปทานแบบเอกชนอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยยังสมัยอย่างคุณพิสิทธิ์ก็พูดถึงว่าทำไมไม่ให้จีนมาล่ะรัฐบาลไม่ต้องกู้เลยให้จีนมาสร้างโอ้โหนี่พูดอย่างกับตัวเองไม่รู้อย่างนั้นนะรัฐบาลจีนน่ะไปสัมปทานทำรถไฟความเร็วสูงให้ลาวเนี่ยนะพวกเอาที่ดินข้างทางออกไปเป็น10กิโลเลยครับ99ปีครับไว้เลยครับถ้าเกิดว่าเขาทำกันขนาดเนี้ยแล้วสัมปทานไปอย่างเงี้ยมันก็กำหนดราคาไม่ได้อย่างเช่น BTS อะไรเงี้ยจริงๆถ้า BTS ไม่สัมปทานนะครับรัฐบาลทำเองก็จะผูกระหว่าง BTS กับ MRT นะฮะรถไฟใต้ดินก็สามารถใช้บัตรเดียวกันชั่วโมงนี้ยังทำบัตรไอ้แลบบิดยังใช้ต่อกันไม่ได้เลยฮะคุณไปดูระบบในต่างประเทศนะรถไฟไม่ใช่แค่รถไฟนะระบบคุณจะไปขึ้นกระชงกระเช้าขึ้นรถบงรถเมล์บัตรเดียวฮะมันผูกระบบเชื่อมโยงกันหมดนะของเราไม่ได้ฮะไม่ต้องอะไรมากเอาอย่างทางด่วนเนี่ยต่อก็ไปต่อกันมาหลายๆทางด่วนที่กรุงเทพเนี่ยสมาร์ทไอ้สมาร์ทคาร์ดอ่ะนี่มันต่อเข้าไปอ่ะเวลามันมีบัตรมีอะไรบางที่เข้าไม่ได้ต้องจ่ายเงินสดอะไรเงี้ยทางด่วนแต่ละมันไม่ผูกกันสักทีนึงคนละเจ้ากันอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นปัญหาผมไม่รู้นะผมแล้วมันทำไม่ได้รถไฟเนี่ยมันรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันไม่มีกำไรแบบนั้นฮะรัฐบาลเนี่ยทำรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจ่ายให้ฟรีๆเลยฮะเหมือนตัดถนนน่ะถนนคุณตัดรัฐบาลตัดถนนเขาก็ไม่ได้เก็บเงินค่าถนนใช่ไหมครับยกเว้นว่าเป็นทางด่วนพิเศษรัฐบาลตัดถนนไปเนี่ยจ่ายเงินไม่รู้กี่แสนกี่ล้านล้านเนี่ยเขาไม่ได้เรียกเก็บจากประชาชนใช่ไหมครับเขาก็เป็นการลงทุนแต่ว่าเขาไปได้ประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นแล้วไปเก็บภาษีกลับมาทีหลังเอาวางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยตัดไปแล้วเนี่ยต้นทุนไม่ได้คืนหรอกครับไม่ได้คืนแบบตรงๆนะไอ้ค่าตั๋วเครื่องบินไอ้ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเอาไว้บริหารจัดการรถไฟความเร็วสูงเท่านั้นไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับไอ้โครงสร้างที่ทำไว้ตอนต้นคุณทำให้ฟรีครับแต่ว่าไปเก็บประโยชน์จากอื่นแทนให้พวกเมืองใหม่ทำเมืองที่ดงที่ดินของการรถไฟเนี่ยโอ้โหบวมรายได้มาจากตรงนี้ครับไอ้ที่เขาบอกมาอ้างเนี่ยที่ผมพูดไปจริงนะไปสวนกลับได้เลยนะเรื่องนี้เรื่องลาวอ่ะจีนเข้ามาเนี่ยโอ้โหตายครับผมรับประกันเละรับเงื่อนไขเขาเนี่ยเรารับไม่ได้หรอกนะครับเพราะต้นทุนมันสูงมากเราต้องทำแบบนี้ครับถูกต้องแล้วครับโอเคครับทั้งหมดก็เป็นคำถามตอบครับในช่วงสักกะเบือยันเรือรบครับผมสมบัติบุญจำนงบุญบก.ลายจุดครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ